ผ่านร้านก็ยื้อเธอไม่ได้รวมข้อเสนอจำนวนเงินของ YG ให้ขนาดนี้ลิซ่ายังไม่อยู่รอฟังจากปากเจ้าตัวในคอนเสิร์ตหลังจากที่จับตากันมาสักพักนะคะสำหรับ Queen of K-pop สำหรับสาวลิซ่าแบ็คพิงค์ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแอเรียนี้ต่อไปเพราะว่าคอนเสิร์ตอังกอร์อาจจะเป็นเวทีอำลาครั้งสุดท้ายของแบ็คพิงค์หรือไม่เพราะว่าวันนี้นะคะวันที่16ถึงวันที่17กันยายนก็จะเป็นการปิดคอนเสิร์ต World Tour อันยาวนานกว่า11เดือนของพวกเธอหลังจากที่สื่อสำนักของเกาหลีลือหนักนักลงทุนวิตกกังวลหุ้นดิ่งลงอย่างมากในรอบหลายปีและดูเหมือนว่าจะเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวนะคะของวงที่แฟนๆนั้นก็ยังคงลุ้นกันแบบตุ้มๆต่อมๆว่าจะต่อสัญญากับทางค่ายเดิมอย่าง YG Entertainment หรือไม่โดยในวันที่8สิงหาคมนะคะการต่อสัญญาของเธอนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นยังคงรอคอยว่าจะมีการต่อสัญญาครบทั้ง4คนหรือเปล่าซึ่งก็มีสาวๆวง BLACKPINK นะคะได้รับข้อเสนอสัญญาหลายฉบับจากค่ายเพลงทั่วโลกมูลค่าหลายล้านหมื่นวอนแต่ก็มีเพียงแค่3สาวเท่านั้นนะคะที่ทาง YG นั้นยื้อได้นั่นก็คือเจนนี่โรเซ่จีซูก็เหลือเพียงแค่เต้าลิซของเราเท่านั้นนะคะด้วยสัญญาของสาวลิซ่าเนี่ยได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อปลายเดือนสิงหาคมและกระแสการต่อไม่ต่อก็ค่อยๆผุดค่อยๆโผล่ไม่ว่าจะเป็นไปอยู่กับทางฝั่งอเมริกาบ้างล่ะไปทางฝั่งจีนบ้างล่ะไปอยู่กับค่ายนั้นค่ายนี้บ้างล่ะแต่ก็เอาเป็นว่าแล้วแต่การตัดสินใจของสาวลิซ่านะคะซึ่งตามรายงานการเจรจาสัญญาที่อยู่ในปีสุดท้ายและจากการรายงานของสื่อจากเกาหลีใต้ที่ได้เผยว่าลิซ่านั้นได้ปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการต่อสัญญาจาก YG ถึง2ครั้งซึ่งคาดว่ามูลค่าของสัญญาที่ได้รับนั้นสูงถึง 50,000 ล้านวอนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆที่ 1.3 พันล้านบาทแถมยังมีข่าวลือว่าทาง YG นั้นกำลังประสบปัญหาบางประการในการพยายามที่จะต่อสัญญาของสาวลิซ่าหลังจากที่มีข่าวลือว่าเธอนั้นกำลังหารือกับเอเจนซี่ของจีนซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงต้นปี2566นะคะหลังจากที่มีข่าวว่าสีสาวนั้นอาจจะไม่ต่อและก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าจะให้สีสาวอยู่ต่อทาง YG นั้นต้องสู้จ่ายเงินอย่างน้อยราวๆ 20,000 ล้านวอนหรือประมาณ533ล้านบาทต่อสมาชิก1คนขนาดเดียวกันนะคะก็ยังมีประเด็นการต่อสัญญาที่ยังคลุมเครือหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลจากวงในนะคะที่ได้ระบุไว้ว่าลิซ่านั้นถูกค่ายอื่นรุมจีบนะคะยื่นข้อเสนอให้จำนวนเงินมหาศาลซึ่งสำหรับจำนวนเงินที่เป็นกระแสข่าวนั้นสูงถึง81ล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินเกาหลีนะคะอยู่ที่ 100,000 ล้านวอนและถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 2.7 พันล้านบาทสรุปง่ายๆนะคะมูลค่าค่าตัวของลิซ่าเนี่ยถ้าหากจะให้ลิซ่าไปอยู่ค่ายไหนจะต้องเสนอเงินเท่าไหร่มาดูกันอันนี้ขออนุญาตอ้างอิงจากที่เป็นข่าวนะคะข้อเสนอครั้งแรกในปี2565หลังจากที่มีข่าวลือออกมาปรากฏนะคะจากนักวิเคราะห์ว่าจะต้องจ่ายเงินค่าตัวราวๆ 20,000 ล้านวอนหรือประมาณ533ล้านบาทต่อสมาชิก1คนข้อเสนอครั้งที่2ค่ะในปีเดียวกันมีข่าวลือออกมาว่าลิซ่าได้รับข้อเสนอจากค่ายอื่นประมาณ 100,000 ล้านวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 2.7 พันล้านบาทเพื่อให้ย้ายค่ายข้อเสนอครั้งที่3ในปีนี้ค่ะปี2566หลังจากที่มีข่าวลือในรอบแรกออกมาลิซ่าได้รับข้อเสนอประมาณ 50,000 ล้านวอนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือ 1.3 พันล้านบาทรวมแล้วมูลค่าค่าตัวของสาวลิซ่านั้นก็อยู่ประมาณที่ 5-6 พันล้านบาทไทยจากข้อเสนอจากค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายอื่นหรือ YG Entertainment ภายหลังจากที่มีข่าวลือว่าเธอนั้นได้ปฏิเสธเสนอต่อสัญญาประมาณ 50,000 ล้านวอนนะคะทาง YG เนี่ยก็ได้รีบออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการต่อสัญญาของสาวลิซ่าโดยระบุไว้ว่าเรายังอยู่ในระหว่างการพูดคุยเพื่อต่อสัญญากับลิซ่าส่วนข่าวลือที่แพร่กระจายอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันและเพราะน่าจะประเด็นนี้ค่ะที่ยังไม่มีความชัดเจนก็เลยมีข่าวลือออกมาต่างๆนานาหลายต่อหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าหรือปัญหาจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่ค่าตอบแทนที่มากน้อยเพียงใดแต่ถ้าหากเป็นเนื้อหาของสัญญาที่อาจจะทำให้เธอนั้นรู้สึกได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมรวมถึงโอกาสที่จะเปิดกว้างสำหรับการทำงานอนาคตของเธอซึ่งแฟนๆนะคะก็ยังคงต่างรอรุ้นกันต่อเนื่องว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรแน่นอนว่าโดนมาเยอะก็เจ็บมาเยอะพอกันทีมา4จ่าย3ทำงานเต็มที่แต่หา4แล้วได้น้อยกว่าเพื่อนแม้ว่าจะมีการแถลงของ YG แล้วก็ตามนะคะแต่แน่นอนว่าข่าวลือก็ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลเมื่อมีการเปิดตลาดหุ้นนะคะพบว่าหุ้นของ YG เนี่ยร่วงลงในรอบ
อบรุนแรงนะคะที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนในปี2565โอ้โหเสนอราคาให้ขนาดนี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นมูลค่ามหาศาลเป็นการเสนอสัญญาที่มอบโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวศิลปินเองแต่สาวลิซ่านะคะก็ได้ตัดสินใจปฏิเสธอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความต้องการและอนาคตของเธอไม่ว่าจะเป็นด้านผลประโยชน์การรับงานอื่นๆและการทาบทามจากบริษัทต่างชาติรวมถึงงานประกาศรางวัลครั้งที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกานะคะแม้ว่าจะมีชื่อของ Blackpink แต่ก็ไม่ได้เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองเพราะว่า Blackpink นั้นได้รับรางวัลในฐานะผู้ชนะรางวัล Best Choreography จากผลงานเพลง Pink Venom และอีกรางวัลนะคะ Group of the Year ซึ่งนับว่าเป็นวงในรอบ20ปีที่ได้รับรางวัลในสาขานี้แม้ว่าข่าวการได้รับรางวัลดังกล่าวนะคะจะสร้างความดีใจให้กับเหล่า Blink ทั้งหลายคนแต่ทว่าในฝั่งนึงก็รู้สึกใจหายไม่น้อยเลยเนื่องจากในปีนี้ค่ะสี่สาว Blackpink ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าเป็นเหตุมาจากประเด็นเรื่องของการต่อสัญญากับทางต้นสังกัดที่ตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องคลุมเครือและก็ยังไม่ได้รับการแถลงการให้ชัดเจนและคงมีสมาชิกบางคนที่ไม่ต่อทำให้วง Blackpink นั้นไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานในปีนี้ได้ทั้งนี้สาวๆทั้งหมด4คนนะคะก็มีกำหนดการปิดฉากคอนเสิร์ต World Tour Born Pink World Tour ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวันที่16ถึงวันที่17กันยายนนี้ซึ่งงานนี้นะคะเหล่าบิงต้องมารอรู้แล้วว่าหลังจากเสร็จสิ้นWorld Tourแล้วอนาคตของ Blackpink นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป